สดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรวังบอนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่สตูดิโอมิราเคิลนะคะที่กันตนาบางใหญ่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเพิ่งจะผ่านกิจกรรมแรกของเรามาด้วยนะคะแต่รูปแบบของรายการวันนี้ก็จะเหมือนเคยนะคะนอกจากอาจารย์จะนำความรู้เรื่องของการยกย้ายของดาวเสาร์นะคะวันนี้จะมีพิเศษนิดนึงด้วยวิธีการเลี่ยงเคราะห์จากดาวเสาร์ก็ทำกันยังไงเพราะทำไมอาจารย์ถึงเอาเรื่องนี้เพราะว่าคนมาถามผมเขาบอกอาจารย์ผมมาโดนเลยนะตั้งแต่ราศีมังกรแต่ถ้าผมดาวโดนดาวเสาร์แบบนี้ผมจะทำไงดีเพราะปีหน้าเพราะดาวเสาร์อยู่2ปีเขากังวลเนี่ยผมก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกวิธีหลบเคราะห์ว่าจะหลบเคราะห์จากดาวเสาร์มีวิธีการไม่ใช่ไม่มีและทำไปโดยไม่ต้องไปทำพิธีมันใหญ่โตแล้วเราสามารถหลบได้บางครั้งถ้าหลบดีๆมันเผลอจะมีโชคแทนด้วยโอ้ก็คือว่าอาจารย์นะคะก็ได้พูดเรื่องของเดี๋ยวต้นปีหน้าดาวเสาร์จะมีการโยกย้ายซึ่งเป็นบาปพระเคราะห์นะคะก็เลยนำของเขาเรียกว่าผลกระทบของทั้ง12ลัคนาราศีนะคะมาบอกกล่าวกันซึ่งผ่านไปแล้ว6วันนี้เราจะมาต่ออีก3นะคะก็คือกรกฎสิงห์แล้วก็กันนะคะก็อีก3ราศีนี้รวมถึงอาจารย์ก็จะมีวิธีแก้เคราะห์จากดาวเสาร์ว่าหลบกันได้ยังไงอันนี้ก็เพิ่มมานะคะเพิ่มนิดนึงนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางก่อนนะคะสำหรับสายสดนะคะที่024960493 024960494ส่วน SMS นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์แล้วส่งเข้ามาถามอาจารย์ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามใครที่ยังไม่ทราบลัคนาสีของตัวเองนะคะแนะนำว่าให้ถามเข้ามาด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ทราบว่าลัคนาของตัวเองนั้นคือลัคนาอะไรเวลาที่อาจารย์นำความรู้นะคะหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาบอกเนี่ยเราจะได้ป้องกันได้ตรงจุดมากขึ้นนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606แต่เรื่องของดาวเสาร์นี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตยกไปเบรกหน้าช่วงหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้นะเราเพิ่งจะผ่านกิจกรรมครั้งแรกของเราไปนะคะก็มีแฟนรายการของเราเนี่ยมาพบปะพูดคุยกันสนุกสนานทีเดียวนะคะที่โรงหนังกันตนามูวี่มอลล์นะคะก็แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนแน่นอนถ้าสนุกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แพรก็มาทำกิจกรรมกับทางรายการของชีวิตพิชิตดวงนะคะวันอาทิตย์ที่4กันยายนเช้านี้ค่ะที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์นะคะที่กันตนารัชดานี่ก็เป็นคาเฟ่นะคะที่อยู่ในส่วนของโรงหนังก็จะมีเครื่องดื่มมีอาหารเช้านี้ก็ต้องรองท้องกันก่อนนิดนึงนะคะก็สั่งชาทานแล้วก็สั่งข้าวทานด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันตอนนี้แฟนรายการก็ทยอยกันมาแล้วนะคะกำลังลงทะเบียนอยู่กันทางด้านหน้าแล้วก็อาจารย์ก็มาแต่เช้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างหน้ากันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในข้างในของโรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์นะคะซึ่งอาจารย์วิเชียรก็กำลังให้ความรู้นะคะแล้วก็พูดคุยกับแฟนรายการในหัวข้อเรื่องโหราศาสตร์กับชีวิตนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะว่าใครจะเป็น10ท่านผู้โชคดีที่จะได้ดูดวงกับอาจารย์วันนี้ด้วยค่ะและในวันนึงวันนึงที่ผมดูโหราศาสตร์พระที่อยู่ในวัดให้กับคุณนะโยมทำบุญไปเยอะๆนะจะได้รับจะได้รวยกันสุขภาพจะแข็งแรงใช่ไหมจะได้รับจะได้รวยจะได้ฉลาดจะได้มีความรู้จะได้แต่คุณรู้ไหมไม่มีใครรวยทุกคนแต่เขาก็มีเงินมีทองใช้ก็พอมีใช้ตามอัตภาพของเขา
ก็เลิกอาชีพแพทย์เพราะไม่ชอบแต่ประสบความสำเร็จทางด้านไปจัดสรรที่ดินและรับเหมาก่อสร้างแต่ไม่เคยเรียนก่อสร้างไม่เคยเรียนวิชาจัดสรรเลยที่ไหนเลยนั่นแหละคือการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการลงทุนทางธุรกิจแต่โหราศาสตร์เรามันไม่ใช่วิชาอีโคโนมิกไม่ใช่วิชาเศรษฐศาสตร์เราก็จะมาศึกษาว่าชีวิตของเราในช่วงไหนจะมีความสำเร็จสูงโหราศาสตร์ก็เช่นกันสภาวะที่ดวงเรากำลังย่ำแย่มีความเป็นไปได้ว่าจะเจ็บป่วยมีความเป็นไปได้ว่าจะย่ำแย่คุณว่าผิดไหมไม่ผิดมันไม่ผิดนะครับแต่เริ่มไม่ได้เป็นหลักประกันว่าชีวิตคุณจะอยู่กันอย่างมั่นคงและยั่งยืนแต่อย่างน้อยที่สุดการหาเลิกนะก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดพอวันหนึ่งดวงมันตกถ้าคุณไม่รู้จักการวางแผนในที่สุดมันก็เจ๊งได้นะว่าเลิกคือเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่สิ่งที่มันจะเป็นปฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิตเราได้อย่าเก็บเป็นเงินนะเก็บเป็นทองเก็บเป็นที่ดินนั่นก็เป็นแพทเทิร์นคุณลองดูตระกูลที่รวยๆในประเทศไทยมีบริษัทไหนไม่มีหุ้นคุณว่ามีไหมลองหามาคุณว่ามีไม่มีไม่มีแต่ก็บอกกับผมว่าคนจนอยากมีหุ้นก็ไม่มีไอ้ที่เราพูดผมมารู้ตัวผมเลยในทางวิชาโหราศาสตร์เราเนี่ยได้กำหนดเรื่องราวการเสริมชีวิตไว้มากมายนี่คือเรื่องจริงไม่ควรตั้งเกิดสิ่งนี้ครับและควรใช้ชื่อที่สร้างที่สุดแต่ว่าค่าเช่าวังหลังนั้นตอนเช่าโรงเรียนแต่แผงลอยที่เขาเช่าเนี่ยเดือนละ9,000แต่ที่วังหลังเนี่ยเดือนละ25,000ตอนที่เขาไม่เอาวังหลังเพราะเขากลัวว่าค่าเช่ามันแพงครับไม่อยากพึ่งหมอดูอันนั้นแหละนี่คือตรงนี้ที่คุณทำเลยนะคนในราศีต่างๆเนี่ยก็เราใช้เดือนที่คุณเกิดไม่ได้คุณเกิดในเดือนราศีไหนก็เดือนนั้นแหละถ้าอยากขายบนเฟซบุ๊กเนี่ยพวกราศีธนูจะทำได้ดีทีนี้เราลองราศีธาตุไปพวกพฤกษ์เนี่ยการค้าการเงินทำเครื่องสำอางเครื่องตกแต่งแล้วพวกนี้คือพวกการสะสมข้าวสารน้ำที่พายเข้ามังกรเห็นไหมพวกเกษตรอุตสาหกรรมแรงงานค้าของเก่าวัตถุโบราณผลิตภัณฑ์เกษตรการจัดสรรและบ้านจัดสรรต่างๆพวกนี้ก็คือพวกถ่านถ้าลมอ่อนไหวนี่เป็นแพทเทิร์นเลยคนเรียนหมอดูต้องท่องถ้าลมอ่อนไหวใจน้อยแต่ก็ที่จริงไม่ใช่นะมีส่วนแต่ไม่ได้คนท่าลมคือคนที่ชอบสื่อสารการติดต่อการประสานงานราศีกรกฎคือคนควบโรงแรมที่พักและการเข้าขนส่งการค้าคือมีความเป็นตัวเองโดดเด่นแล้วก็ไม่แคร์ใครทำอะไรมีความมุ่งมั่นจริงๆที่จะทำวิชาต่างๆในโหราศาสตร์ไทยตัวหนึ่งนะก็คนอยู่ในทักษะแต่ไม่เคยมีการศึกษาพิจารณารวบรวมเป็นระบบวิชาไทยเนี่ยเกี่ยวกับเส้นสงครามมันจะอยู่ในทางเอาต่อไปการยกใจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในช่วงนี้จะเริ่มปวดด้วยโรคเนื้อหลังเอาเราดูตอนต่อมานะครับช่วงชีวิตนี้นะครับพอเรารู้ว่าเวลาไหนดีได้ร้ายเป็นสติท่านหนึ่งจบชีวิตด้วยการไปขายบริการส่วนคนที่ไม่ดีนะฮะเขามีธุรกิจรับพันล้านในปัจจุบันกับสิ่งที่ผมบรรยายมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยถ้าคุณเอาไปใช้ให้ไปนั่นรวยแน่นอนที่มันจนอยู่ทุกวันนี้หรือไม่ประสบความสำเร็จมีคำเดียวคุณไม่ได้ทำคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตบ้านแกอยู่ตรงวัดหัวลำโพงไม่ใช่ตรงใกล้ๆกับแกเป็นเจ้าของเครือข่ายเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและแกเป็นเจ้าของร้านขายมีกำลังขายมากที่สุดในประเทศไทยก็เดี๋ยววันนี้นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเป็นครั้งแรกของรายการของเรานะคะที่มาเจอกันในรายการวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่มาเจอกันในวันนี้นะคะทางสื่อเราก็ชอบเหมือนกันนะคะก็ไม่เคยมีโอกาสได้ฟังอาจารย์บรรยายจริงจังแบบนี้เลยสักครั้งเลยที่จะได้พูดคุยกันที่รายการนะคะวันนี้บรรยายจบแล้วนะคะก็เราจะมีแทนจับสลากนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมานะคะเดี๋ยวอีกท่านนี้นะคะเราจะดูดวงตามลำดับที่จับได้นะคะจับได้ท่านแรกก็ดูท่านแรกนะคะจะอยู่ทางด้านนอกให้อาจารย์จับเลยดีกว่าคุณผู้ชายพานุวิทย์จันทจรค่ะคุณสุขสันต์ธันสนะวานีค่ะยินดีกับทั้ง10ท่านด้วยนะคะก็ทั้ง10ท่านเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแต่ว่าถ้าอยากทานกาแฟอะไรก็เป็นที่ทานก่อนได้สำหรับท่านที่เบอร์หลังค่ะตอนนี้กิจกรรมข้างในโรงหนังของเราก็
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่อาจารย์วิเชียรนะคะก็มาดูดวงให้กับแฟนๆรายการผู้โชคดีทั้ง10ท่านที่เรากำลังทำอะไรอยู่นะคะก็นั่งทานข้าวรอระหว่างที่อาจารย์ดูดวงนะคะที่คาเฟ่ของเราก็มีอาหารนะคะนี่ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยก็ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูดวงเสร็จ10ท่านเราก็จะไปฟังสัมภาษณ์นะคะจากแฟนรายการกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เป๊กนะคะวันนี้ก็เป็นแฟนรายการอีกหนึ่งท่านนะคะที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมของเรานะคะวันนี้มาคนเดียวหรอคะมาคนเดียวครับผมปกติเป็นแฟนรายการดูไหมคะดูตลอดครับเนื่องจากว่าวันนี้รายการของทางตรงนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนคลับอยู่นะครับดูตลอดเลยนะครับแต่ผมเองก็เชื่อในโหราศาสตร์ไทยอยู่แล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าโหราศาสตร์ไทยเองเนี่ยมีความแม่นยำที่สุดนะครับผมเลยติดตามอาจารย์เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เลยรู้สึกมั่นใจกับในตัวอาจารย์มากวันนี้ได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงของทางพวกเรานะครับที่ได้มาเจออาจารย์ตัวเป็นๆเลยนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับที่มาเป็นครั้งแรกของรายการด้วยนะครับแล้วฟังวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเราเองเนี่ยดวงของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้สำคัญเพราะมันอยู่ที่การวางระบบนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ที่อาจารย์ท่านบอกเองเนี่ยนะครับคือ1ดวงจะดีหรือไม่ดีไม่ได้สำคัญสำคัญขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เป้าหมายของเราคืออะไรต่างหากนะครับเพราะว่าวันนี้เป้าหมายของเราต่อให้วันนี้เนี่ยดวงไม่ดีแต่วางแพทเทิร์นดีวางเป้าดีก็สำเร็จได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นดวงเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ในการวางระบบที่เราต้องดำเนินต่อไปในอนาคตนะครับที่อย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าดวงดีไม่ได้หมายความว่าจะดีทั้งหมดนะครับระบบต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยสำเร็จเพราะนั้นดวงเป็นคนกำหนดระบบให้เราเดินตามดวงของเรางั้นอยากจะให้พี่เป็งนะคะฝากแฟนๆรายการว่าถ้ามีกิจกรรมครั้งต่อไปขอให้เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมด้วยกันก็ขอฝากแฟนๆนะครับในรายการนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าในจากครั้งหน้าเนี่ยครั้งต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปในอนาคตหรือว่ายังมีอะไรที่ต้องถามอาจารย์เนี่ยแนะนำเป็นการส่วนตัวผมก็ขออนุญาตแฟนรายการเนี่ยนะครับมาในครั้งหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รู้ระบบว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปในอนาคตอันใกล้ของเราให้สำเร็จครับผมค่ะขอบคุณพี่เป๊กมากนะขอบคุณเช่นกันครับค่ะตอนนี้แพรก็อยู่กับแฟนรายการอีก2ท่านนะคะพี่สุแล้วก็น้องพิมพ์นะคะก็ไม่รู้ใครพี่น้องแหละหนูก็แอบไปก่อนนะคะวันนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะได้อะไรบ้างก็รู้สึกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจะอย่างน้อยๆก็คือพี่ยังไม่มีพื้นฐานในทางด้านโหราศาสตร์เลยใช่แต่ว่ามาวันนี้ก็ทำให้เรามีอย่างน้อยๆนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตค่ะได้อะไรกลับไปคิดที่บ้านใช่ๆแล้วน้องพิมก็เหมือนกันค่ะสิ่งที่อาจารย์สอนนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่โหราศาสตร์นะคะแต่ว่ามันเป็นหลักการใช้ชีวิตจริงซึ่งก็ไม่ได้สอนให้แค่เหมือนกับเราแค่เชื่อแต่ว่าก็มีความจริงมีความพยายามที่เขาพยายามจะสอนเราว่า
ให้เรารู้ว่าสิ่งจริงๆแล้วเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยมันมากกว่าความเชื่อครั้งหน้ายังไงเนี่ยมีอีกแน่นอนนะคะเชิญอยากให้เชิญชวนแฟนๆรายการมาร่วมกิจกรรมร่วมกันก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่ารายการนี้เนี่ยจะช่วยนำทางชีวิตให้กับทุกคนนะคะพิชิตดวงนี้ก็เพิ่งดูไม่นานค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าฟังจากเพื่อนมาว่า อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ดูแม่นมากน่าสนใจแล้วก็แนะนำว่าน่ามาลงทะเบียนนะจะได้เรียนแล้วเราจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะว่าเราจะดูดวงของตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจอย่างมากค่ะเพราะว่ามีสิ่งที่แบบสงสัยและอยากจะรู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ดูพอดีว่าวันนี้เป็นผู้โชคดีก็เลยได้ถามอาจารย์หลายๆเรื่องค่ะก็สวยงามแล้วก็ร่มรื่นดีนะคะบรรยากาศอะค่ะแล้วก็อาหารน้ำดื่มกาแฟชากาแฟก็มีพร้อมค่ะด้านในโรงหนังก็เย็นสบายค่ะแล้วก็ที่นั่งก็สบายด้วยขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้โอกาสนะเปิดให้เข้าชมของอาจารย์เนี่ยฟรีนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนเนี่ยค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสกิจกรรมอย่างนี้อีกเนี่ยอยากจะให้มาร่วมค่ะเพราะว่าที่นี่ทั้งทีมงานแล้วก็อาจารย์เนี่ยน่ารักมากค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ปิดบังความรู้ด้วยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งแรกของเรานะคะกับรายการชีวิตพิชิตดวงวันนี้แฟนๆรายการก็ต้องบอกว่าเสริมที่นั่งกันด้วยเสริมที่นั่งดีใจนะครับที่มากันพร้อมๆหน้าพร้อมตาค่ะเสียดายคนที่ไม่ได้มาคราวหน้าครับคราวหน้านะครับคราวหน้าจะไม่พลาดกันนะครับเพราะว่าเราให้ความรู้ไปค่อนข้างมากถามแล้วคนก็รู้สึกพอใจยังอยากให้แฟนที่ยังไม่เคยมาน่าจะลองมากันค่ะก็เดี๋ยวการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมีการแจ้งในรายการสดของเราเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมครับอาจารย์ดีใจไหมคะดีใจครับเพราะว่าครั้งแรกที่มาจัดเนี่ยปรากฏว่าแฟนมาเต็มห้องนะครับชื่นใจแล้วก็ถามอะไรกันก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะได้ดูดวงด้วย10คนด้วย10คนด้วยเป็นไงกันบ้างคะก็ดีครับแต่ละคนมาก็คือหลายจังหวัดมาหลายจังหวัดมาทั้งสุพรรณมาทั้งชลบุรีนะครับคือมาด้วยใจจริงๆเพราะอยากมาทั้งที่ไกลก็จะมากันก็ดีใจครับทำให้มีความรู้สึกอยากจัดใหม่ค่ะก็โรงหนังของเราก็รองรับได้วันนี้ประมาณ50โต๊ะเสริมด้วยโต๊ะเสริมด้วยนะคะก็สำหรับใครที่จะมาแล้วก็อยากร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีเนี่ยก็เช่นเดิมนะคะก็คือจะต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าก็ปักหมุดรอกันเลยนะคะจะได้ไม่พลาดเพราะว่าครั้งนี้หนาแน่นทีเดียวเดี๋ยวครั้งหน้าจะพลาดไปจะน่าเสียดายนะคะเดี๋ยวรายละเอียดสำหรับกิจกรรมครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะมีผู้โชคดีจะมีการดูดวงอีกหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราสองคนก็เดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วให้อาจารย์พักผ่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในสตูค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศกิจกรรมครั้งแรกของเรานะคะที่จัดขึ้นที่กันตนาเหม่งจ่ายนะคะที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์นะคะก็สนุกสนานนะคะได้พบปะพูดคุยกับแฟนๆรายการเป็นครั้งแรกนะคะรายการอื่นเขาแบบมีมาหลายปีนะคะของเราเป็นน้องใหม่เราก็เลยได้พบเจอแฟนๆรายการนะคะแล้วก็มีผู้โชคดีได้ดูดวงกันไปด้วยนะคะก็สนุกขนาดนี้รับรองว่ามีครั้งหน้านะคะแต่เราจะประชาสัมพันธ์เร็วๆนี้นะคะไม่รีบจองนี่เดี๋ยวจะผิดหวังแบบคราวนี้นะครับเป็นไงคะใครพลาดไปน่าเสียดายมากเพราะว่าอาจารย์นำเรื่องของโหราศาสตร์กับชีวิตนะคะเอามาอธิบายมาให้ความรู้ให้กับแฟนๆรายการเนี่ยได้ชมกันแล้วสามารถบริหารชีวิตได้ด้วยตัวเองโอ้พลาดไปน่าเสียดายจริงแล้วสมมุติว่าถ้าใครมีเอกสารที่แจกในวันนั้นนะถ้าใช้ให้ดีๆถึงมันไม่ใช่ตรง 100% นะแต่มันจะใกล้เคียงกับชีวิตมากๆเลยแล้วเราสามารถบริหารชีวิตเราได้ทั้งชีวิตเราเลยใช่ค่ะแล้วก็บริเวณรอบโรงหนังของเราก็มีอาหารเครื่องดื่มบริการด้วยนะคะก็สะดวกสบายนะคะครั้งหน้าเราจะมาประชาสัมพันธ์การแฟนรายการท่านไหนที่พลาดไปโอ้ยดูบรรยากาศแล้วนะคะครั้งหน้าอยากจะมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะนำมาบอกกล่าวกันพลาดนี่น่าเสียดายจริงๆนะย้ำอีกครั้งนะคราวหน้าพลาดไม่ได้นะครับอาจารย์อยากเจอแฟนรายการค่ะนะคะเอาละค่ะก็
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของดาวเสาร์นะคะแล้วเราจะมีการพูดคุยกันเหมือนเคยเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการสถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ